ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครับเรื่องราวของเจ้า GD110 คราวนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการทำไฟฉุกเฉินนะครับนี่เป็นคลิปเร่งด่วนครับพอดีเมื่อวานคุยกับน้าบูมคลาสสิกเขาจะทำไฟฉุกเฉินแล้วก็เลยลองวางแบบวงจรกันดูวิธีของน้าบูมคลาสสิกเนี่ยคือเขาจะใช้หลักการว่าทำสวิตช์ขึ้นมาตัวหนึ่งบายพาสไฟให้ไปติดที่ไฟอีกตัวหนึ่งก็จะทำให้ไฟทั้ง2ตัวเนี่ยติดพร้อมกันนะครับเดิมเนี่ยวงจรที่มากับรถเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ครับจากแฟชเชอร์นะครับคือไอตัวบวกข้างบนผ่านสวิตช์ตัวหนึ่งเพื่อควบคุมว่าจะให้ไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาติดนะครับจริงๆมันจะมี3ขาคือมีออฟด้วยแต่ว่าในวงจรของผมมันมีสัญลักษณ์แค่2ก็เป็นอันเข้าใจกันนะครับว่ามันคือแบบเดียวกันนี่นะครับของเดิมมันจะเลือกระหว่างซ้ายกับขวาวิธีของน้าบูมคลาสสิกเนี่ยเขาจะดัดแปลงเพิ่มสวิตช์ SW2 ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับจาก SW1 อยู่ข้างหน้าไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเวลาที่เรากดไฟเลี้ยว SW1 เนี่ยไปที่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วกด SW2 ด้วยเนี่ยมันจะส่งผลให้ไฟทั้งซ้ายและขวาติดพร้อมกันซึ่งก็คือสัญญาณไฟฉุกเฉินนั่นเองครับวิธีนี้เนี่ยดัดแปลงง่ายๆครับไม่ต้องซื้อตัวรีเลย์ตัวกล่องอะไรมาเลยซื้อสวิตช์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็นำมาต่อสายพ่วงเข้าไปขนานกับวงจรเดิมซึ่งสายเดิมของเจ้า GD110 ตรงประกับซ้ายเนี่ยที่เป็นสวิตช์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะมีอยู่3เส้นนะครับดังนี้มีเขียวอ่อนดำแล้วก็ฟ้าอ่อนเขียวอ่อนเนี่ยคือไฟเลี้ยวขวาดำคือไฟเลี้ยวซ้ายฟ้าอ่อนเนี่ยคือไฟมาจากรีเลย์ไฟเลี้ยวเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือค่อมตัวสวิตช์ SW2 เนี่ยเข้าไปที่สายสีเขียวอ่อนแล้วก็ดำนะครับซึ่งจะให้ผลตามวงจรดังรูปเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับที่น้าบูมคลาสสิกเขาถ่ายวิดีโอคลิปมาให้ผมว่าลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเอาสวิตช์มาค่อมระหว่างเขียวอ่อนกับดำนะครับเวลาเราจะเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยเราก็เลื่อน SW1 หรือก็คือไอ้สวิตช์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไปที่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วกดสวิตช์ที่เราเพิ่มเข้ามานี่ครับก็จะได้ไฟฉุกเฉินกระพริบได้แล้วเรียบร้อยเป็นการดัดแปลงแบบง่ายๆนะครับก็สามารถลองนำไปดัดแปลงทำกันดูได้นะครับสำหรับเครดิตทั้งหมดเนี่ยก็ยกให้น้าบูมคลาสสิกเลยครับดัดแปลงทำเร็วมากคุยเช้าเย็นทำเลยสุดยอดจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ